ุกคนจะเห็นตะวันเสมอนะคะตะวันแทบจะไปทุกคดีเลยของแต่ละคนที่โดนนะคะแล้วก็หลังจากไปคดีตะวันก็ได้ไปทำกิจกรรมต่อคือแทบไม่มีกิจกรรมไหนเลยที่ตะวันอ่ะไม่ได้ไปหนูอยากจะให้ทุกคนนึกถึงน้องไม่ได้แค่น้องแต่ว่านึกถึงผู้ที่เขาถูกคุมขังทางการเมืองทุกท่านนะคะทุกคนช่วยเหลือประเทศเหมือนกันหมดทุกคนต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการนำพาประเทศไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันหมดนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราก็มาวันนี้เป็นวันแรกของตะวันเนาะก็หนูเห็นเด็กคนนี้ทำงานหนักมาโดยตลอดในฐานะพี่หนูไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันแต่ว่าหนูเป็นคนที่นอนอยู่ด้วยกันทุกวันหนูไม่รู้ว่าตีหนึ่งตีสองของคนอื่นทำอะไรแต่ว่าตีหนึ่งตีสองของตะวันคือไปชุมงานเพื่อพรุ่งนี้เราจะไปกันต่อดึกดื่นก็คือไปเซอร์เวย์ดูสถานที่ตลอดเพราะว่าแบบตอนกลางวันเราเดินไม่ได้เราเข้าพื้นที่ไม่ได้จริงๆก็เราอยากให้ทุกๆคนนะคะนึกถึงตะวันกันเยอะๆนึกถึงผู้ที่เขาถูกคุมขังกันเยอะๆเมื่อวานก็มีพี่เอกชัยเนาะที่ถูกจับกลุ่มเข้าไปนะคะก็ในเมื่อเรารู้ว่าประเทศนี้มันไม่มีความยุติธรรมแล้วก็ถ้าเราไม่ช่วยกันอ่ะถ้าเราแบบมัวแต่มองแบบมองข้ามทุกการขยับของคนที่เขาออกมามันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อใดที่คุณแค่บางทีรีทวีตให้เราอ่ะคือแค่ทำให้คนในสังคมเกิดการรับรู้ก็เหมือนคุณได้ช่วยเราแล้วนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันตรงนี้จริงๆพี่น้องทางบ้านด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ปล่อยเพชรพระอุมาปล่อยน้องตะวันปล่อยเอกชัยปล่อยน้องวิวปล่อยป้าอัญชันปล่อยเวหาปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราเขาละเขารักมากเขารักตัวเองนะเขารักตัวเองเสียงโตเขารักตัวเองนะเด็กโง่ใส่เสื้อดำก็ไม่ได้อยากไปรับเสด็จก็ผิดเป็นคนไทยทำอะไรก็ผิดเราไม่ได้ผูกเพื่อให้ผูกมัดผูกเพื่อการปลดปล่อยครับ